เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เซิร์ฟสเตเกียน Minecraft นะครับวันนี้ฮะเซิร์ฟเรานะครับก็มีทั้งกิจกรรมวิ่งนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตแพท 1.5 ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีดันเจี้ยนเข้ามาครับแล้วก็มีบอสนะฮะสุดเทพซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการสปาวให้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้บอสเนี่ยจริงๆยังไม่เกิดนะครับยังเหลือเวลาอีก1,500 วินาทีนะฮะก็จะเกิดนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสปาวให้1ครั้งนะครับตอนนี้ครับก็จะมีการรวมตัวลงดันของผู้เล่นชุดแรกนะที่จะลงไปเคลียร์ดันกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอไปกดเอาบอสเกิดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอทำจอมมืดแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะฮะเช็ควาร์ปเข้าดันก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อที่จะไปเอาบอสเกิดขึ้นมานะฮะเฮ้ยวาร์ปอะไรวะโอเคนั่นโอเคครับแป๊บนึงนะโทษทีขอจอดำกันอีกแป๊บนึงอ้าวเกิดแล้วนี่โอเคครับถ้าเกิดอยู่แล้วก็สบายตัวนะฮะเกิดอยู่แล้วบอสก็สบายตัวนะฮะอ้าวไม่เป็นไรครับเอาแล้วนะครับลงดันกันนะฮะก็แพทนี้นะครับเพิ่มเลเวล power level ขึ้นเป็น 3,000 นะฮะจากปกติ 2,750 นะครับตอนนี้ก็ยังสามารถยืนยิ้มกันได้นะครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ในเว็บ mylife.th นะฮะก็อาจจะไม่ได้อ่านแชทมากก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่เพื่อนๆที่ใครง่วงนอนแล้วนะฮะอยากดูย้อนหลังก็ที่ youtube.com/theimpchannel นะครับย้อนหลังได้นะครับมีย้อนหลังแน่นอนนะครับโอเคเราลงดันกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปกันเลยฮะชึบดันแรกครับเป็นดันของเมืองโอบิเวียนส์นะครับสามารถลงได้ตรงนี้เลยนะครับใครที่ดูสตรีมอยู่นะฮะสามารถกดเข้ามาครับเอาทิกเก็ตแล้วกดเข้าไปเลยนะฮะการกดเข้าไปครั้งนึงครับจะตามคนที่ลงต่อไปได้15วินนะครับคือการเข้าไป1ครั้งเนี่ยเราก็ต้องรอ15วินถึงจะเข้าไปได้อีกคนนะครับในเวลาเดียวกันครับดันจะมีทั้งหมดมีทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้นที่1ถึงชั้นที่4เนี่ยถ้าเข้าไปนะครับก็จะต้องรอ60วินะครับคล้ายๆกันต้องรอ60วินะครับถึงจะเข้าไปได้นั่นเองนะฮะเอาตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะเฮ้ยทำไมไม่เข้ากันมากลัวอะไรกันหรือไม่มีตั๋วหรือยืนบังใครยืนบังไม่มีตั๋วกันเหรอแป๊บนึงนะครับขอไอ้นี่ก่อนฮะชึบชึบทำไมเข้าไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นอย่าบังดิใครไม่เข้าก็อย่าบังดิออกมาดิมีก่อนเลย1คนทำไมเข้าไม่ได้ครับกดดิครับตรงวาร์ปอะครับใครไม่เข้าก็ถอยครับใครไม่เข้าก็ถอยถ้าเกิดใครไม่ถอยจริงๆจังๆผมขออนุญาตแบนนะครับผมถือว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับแบนถาวรนะครับเซิร์ฟนี้แบนถาวรออลลี่นะฮะผมถือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องครับใครจะเข้าจริงๆครับกดเลยครับกดได้ปะผมไม่ได้กดทอล์กกดอ๋อผมลืมกดในทอล์กไว้ใครไม่ได้ใครที่จะไม่เข้าดันแล้วมายืนบังผมขออนุญาตแบนถาวรนะครับทำไมกดป้ายไม่ได้ใช้มือเปล่ากดนะใช้มือเปล่ากดคลิกขวาทำไมวะแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอดูนิดนึงนะชึบอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งครับดูละทำไมนะฮะลืมไปรีเซิร์ฟแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมทำใหม่ก่อนชึบหลบก่อนทุกคนหลบออกมาก่อนครับหลบออกมาก่อนฮะขอทำใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะชึบไปดันนะครับนี่ทำให้ดูเลยเนี่ยสุดยอดออบริเวียนดันเคียนนะครับนะครับแล้วก็เลเวล1นะครับชึบโอเคผมจะใส่คำสั่งแรกเข้าไปนะครับ
ใครที่กดนะครับจะโดนแบนนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมยังไม่ได้สั่งนะครับให้กดนะฮะใครที่กดจะโดนแบนและแบนจริงๆนะครับเนี่ยครับกดไปแล้วนะฮะโอเคใครกดไปแล้วก็ลาก่อนนะครับเราลาก่อนลาจากกันนะฮะprice item hand นะครับ price item hand นะครับชึบ svs at hill นะฮะแล้วก็ broadcast player ได้เข้าสู่ oblivious dungeonกรรมโอเคแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับวาร์ป OB ดัน01ชึบเซต global cooldown นะครับคำสั่งพวกนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ list svs remove ยังไม่เสร็จนะกดโดนแบนผมไม่เกี่ยวนะ1ชึบโอเคครับเรียบร้อยเข้าได้ครับเข้าไม่ได้เหรอนั่นไงเข้าได้แล้วนี่โอเคครับทำไมถึงต้องบังกันด้วยวะเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยแป๊บนึงนะฮะก็ช้าเข้าไปอีกคนที่เขาดูสตรีมเขาก็ช้าเข้าไปอีกนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะจบครับจบครับง่ายดีฮะ เป็นอย่างนี้แหละครับความเห่อหมอยครับแต่ไม่เป็นไรผมให้อภัยนะเพราะว่าให้เซิร์ฟผมหลอกแดกโอเคอยู่ครับชึบครับจบฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเชิญครับเชิญกดป้ายได้ครับกูไปรอในดันแล้วครับนะ OB ดัน01นะครับผมไปแล้วชึบเอาล่ะเข้ามาฮะก็แน่นอนครับด้วยความกลพลกลวาดนะครับเนี่ยมาดูชุดทีมชุดแรกครับว่าเขาจะทำการเขาเรียกอะไรนะจัดได้หรือเปล่านะจัดได้หรือเปล่าคำสั่งป้ายนะครับอันนี้ผมให้เป็นความรู้ค่ะหลายคนเขางงว่าเอ้ยป้ายทำไมถึงทำอย่างนั้นได้นะครับคำสั่งป้ายก็คือเป็นป้ายเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นั่นเองนะจริงๆถ้าใครเปิดเซิร์ฟเวอร์คุณจะมีปลั๊กอินนี้ติดเอาไว้นะครับเพราะว่าสามารถสั่งวาร์ปก็ได้สั่งเก็บตังก็ได้หลายอย่างนะโอเคนะครับผมเอาฮะตอนนี้ครับพยายามช่วยกันเคลียร์อยู่นะฮะยังไงช่วยเคลียร์แล้วไปได้ไหมยังนะยังไม่ไปนะเรายังพยายามเคลียร์อยู่คอปปี้จะเข้าไปไม่ได้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดแคมป์ที่ดีมากๆเลยนะฮะชึบเดินมาเริ่มฝ่าด่านเข้ามาแล้วครับซอมบี้ตรงนี้จะเกิดประมาณนาทีละครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ30วินี่แหละครับฉะนั้นต้องรีบหน่อยนะฮะเดินแล้วรีบไปเลยนะครับหลายๆคนที่เห็นนะครับก็สงสัยเอ๊ะทำไมคนถึงใส่หัวฟักทองกันนะหัวฟักทองนี่เป็นหมวกพิเศษที่ขายในวันฮาโลวีนนะครับโปรเทคถึง10เลยนะก็เป็นหมวกที่ดีมากๆอันนึงนะครับแต่หาซื้อปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีแต่ในฮาโลวีนเท่านั้นแล้วเข้าไปแล้วครับชั้นที่2นะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเข้าไปต้องรอ60วิถึงจะเข้าคนถัดไปได้นะฮะฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีคือต้องวางแผนดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งตัวคนที่แบบสู้ซอมบี้คนเดียวไม่ได้ไว้เนี่ยก็จะทำให้ตายได้นะครับเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับวาร์ป2นะครับตรงนี้ฮะก็โดนอีกเหมือนกันครับนี่ครับ PPE ครับโดนลุมครับด้วยซอมบี้มหาศาลเลยฮะชั้นที่2ขึ้นมาจะเริ่มมีมินิบอสแล้วนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะนี่ฮะมินิบอสจะเป็น Oblivion Winter Skeleton ครับทุกตัวมีสิทธิ์ตอบของในแพทใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่งแพทใหม่นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันเป็นไอ้นี่แล้วนะมันเป็นเสียงซอมบี้มันดังกว่าเสียงผมเยอะปะกลัวว่าจะฟังเสียงผมไม่ได้ยินโอเคเดี๋ยวผมมานี่ก่อนผมเดินมาไกลหน่อยนะครับก็
ในแพทใหม่เนี่ยจะเป็นการดรอปอาวุธประเภทสล็อตนะครับซึ่งอาวุธประเภทสล็อตเนี่ยจะทำการเอาไปใส่ธาตุต่างๆครับซึ่งจะมีตารางธาตุอยู่อย่างเช่นอาวุธเนี่ยดาบอาจจะใส่แล้วบวกแอคแท็กหรือบวกชาร์ปเน็ตเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับทำให้ไม่ได้ถูกจำกัดว่าคุณถ้าเล่นดาบคุณต้องมีสเปคอย่างนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าคุณจะเล่นดาบเล่นขวาหรือเล่นอะไรคุณสามารถปรับแต่งได้ตามปกติของคุณเลยนะครับคุณจะเล่นยังไงก็ได้นะครับไม่ได้มาบีบบังคับว่าคุณเล่นดาบแล้วต้องเป็นชาร์ปเน็ตนะคุณเล่นขวานแล้วคุณต้องเป็นน็อกแบ็กนะอะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นนะต่อไปนี้สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแล้วผสมกันได้กว่า100รูปแบบนะฮะโดยปัจจุบันนี้นะครับที่มีแค่2สล็อตนะครับเพราะว่ามีหลายโทเค็นมากเลยนะซึ่งกูปวดหัวมากเลยนะนั่งทำเนี่ยมึนมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำไมกูถึงคิดระบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะกูเองเนี่ยนะฮะทำให้มีปัญหานะครับ เออนั่นแหละนะครับจริงๆผมก็หาเรื่องของผมเองนะฮะเออเอาละครับก็ดูครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับ PPE ครับเริ่มฝ่าเข้ามาได้แล้วครับตอนนี้เจอสเกลครับสเกลนี่ตีลำบากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าจะมีการเข้าไปถึงบอสชั้นในได้หรือเปล่านะเออแต่ว่าสเกลนี่ถือว่าดรอปของดีพอสมควรครับดรอปอาวุธ1สล็อตแน่ๆนะครับแล้วก็ดรอปที่จะทำโอบิเวียทของโอบิเวียทด้วยนะโอบิเวียทออร์นั่นเองนะครับจะเอาไปทำเป็นโอบิเวียทโทเค็นได้นะครับเอาไปยัดใส่ดาบได้นะฮะเอาละครับเดินมาแล้วนะฮะตอนนี้ชึบละโอ้โหรีบเข้าไปชั้น3ก่อนเลยครับหนีฮะตรงนี้จริงๆต้องหนีครับถูกแล้วครับตรงนี้จริงๆต้องหนีฮะต้องหนีเข้าไปเข้ามาเจออีกครับพยายามจะเดินครับตอนนี้ครับเทพแบงค์ซ่าครับเดินเข้ามาก่อนคนแรกครับพยายามจะเคลียร์นะฮะแต่ดูว่าจำนวนบอสเยอะมากครับยังไงฮะจะทำยังไงดีครับเทพแบงค์ซ่าวิทเทอร์เยอะเหลือเกินครับมินิบอสเยอะมากนะฮะเรียกว่าได้ว่าเหี้ยมนะฮะเหี้ยมพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดคนมาฟาร์มนี่ก็จะสบายตัวเลยนะเพราะว่าของเขาดีจริงครับวิทเทอร์นี่ดรอปของแจ่มจริงนะฮะเดนแบงซ่าต้องเดินมาพยายามเคลียร์ให้เพื่อนๆก่อนนะฮะเอาละครับต้องที่แย่งกันเข้าไม่น่าใช่เลยหรอกน่าจะรีบเข้ามาตบบอสนะฮะอยากได้บอสกันละสินะหิวกระหายกันมากนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะฮะไม่ว่าอะไรนะฮะเพราะเดี๋ยวมันเป็นบอสตัวแรกแหละนะครับสักหนึ่งนะครับผมขอเช็คอะไรนิดนึงนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็พยายามเคลียร์กันอยู่ฮะดูถ้าจะหนักหนาพอสมควรเหมือนกันนะครับกำลังเปิดไปดูนิดนึงโอเคถูกละถูกละโอเคครับแต่มอนเยอะอย่างนี้นะฮะเรียกได้ว่าทำมาปวดหัวกันเลยทีเดียวฮะยังฮะยังพยายามทำอยู่ครับตอนนี้มีคนมาอีกคนนึงหรือยังมาแล้วนี่มาคนที่2แล้วครับลาชิบีครับพยายามจะเคลียร์แคะเคลียร์บอสนะฮะแต่ว่าน่าจะยากนะฮะเหนื่อยฮะต้องมีเหนื่อยกันบ้างครับชึบชึบชึบตอนนี้อยู่ด่านที่3นะครับอีก2ด่านก็ถึงตรงบอสแล้วนะฮะใจเข้าไปเจอบอสทุกทีนะครับตอนนี้เทพแบงค์ซ่าจะไม่กล้าทิ้งราชบีบไว้คนเดียวหรือเปล่าแต่เขาเจอป้ายนะฮะป้ายในด่านถอดไปนะฮะอาจจะฟาร์มของกันอยู่หรือไม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะของก็เยอะดีจริงนะฮะของเขาดีจริงนะฮะตอนนี้ครับไปฮะจะเคลียร์ไม่ได้ครับตอนนี้มีแค่2คนเพราะนั่นเองคือลัดชิบิกับเทพแบงซ่าคุงนะครับอย่างที่ว่าครับมันต้องรอ1นาทีถึงจะเข้ามาได้คนนึงนะครับเอาล่ะฮะจะทำยังไงฮะจะทำยังไงฮะตอนนี้จะเข้ามาแล้วหรือเปล่าจะขึ้นไปชั้น4รอเลยหรือไม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาจะไปชั้น4แล้วเขาจะเจออะไรขนาดไหนนะครับอย่างว่านี่คือชุดแรกที่มาตีนะฮะชุดแรกที่มาตีเลยทีเดียวงั้นเขาจะไม่รู้เลยนะว่าเขาจะไปเจออะไรบ้างนะมีคุณเจมคุงมาอีกคนนึงนะครับดูเคียนฮะมอนนี่ระงมเลยฮะนี่จะฟาดเอาแค่พวกซอมบี้ฮะพวกคีฟธรรมดานี่ก็เหนื่อยแล้วฮะค
ีทจะตีเบามากครับพวกซอมบี้จะตีเบานะฮะเพราะว่าตีแค่5แต่เลือด 1,000 นะเลือดเยอะครับเป็นเรื่องที่อาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะยังไม่มีใครไปชั้น4นะถ้าดูแล้วเอาละฮะโหมีหมวกแตกครับมีตายหรือเปล่าเอาละมีแหลกกันเล็กน้อยนะฮะเอาละเดี๋ยวผมขอไปดูชั้น4นิดนึงครับชั้น4มีคนมาแล้วนี่ครับมีราชิบิครับมาก่อนคนนึงครับมาก็มาไล่เคลียร์ครับชั้น4ที่สบายหน่อยครับเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างกว่าชั้นอื่นๆนะฮะยังไงฮะยังไงฮะจะได้ไหมครับจุดนี้เดี๋ยวผมขอไปแก้ปัญหาไอคนยืนยาวนิดนึงนะรู้สึกว่าขนาดใส่ลาวาแล้วก็ยังจะไปยืนบังเหรอโอเคเดี๋ยวแก้ให้แป๊บนึงครับโอเคนะฮะโอเคน่าจะลงมาอีกชั้นนึงละโอเคอะนะเอามันไปขังไว้ในเนี้ยนะครับง่ายดีนะฮะผมขอกลับไปที่ราชิบิราชิบิอยู่ไหนแล้วจะบอกว่าตายหาไปแล้วยังไม่ตายนะราชิบิโอ้โหแค่นี้จะตายไม่ใช่แล้วนะออกมาตรงนี้กันแล้วครับราชิบิครับได้อยู่นะฮะเอาเว้ยราชิบิรู้สึกว่าจะเจอทางเข้าห้องบอสแล้วครับแต่ยังไม่กดนะฮะต้องรอคนเข้ามาอีกหรือเปล่าอาจจะไม่กล้าเข้าไปคนเดียวหรือเปล่าครับแล้วตายเหรออ๋อเข้าห้องบอสไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ราชิบิครับอยู่ในห้องบอสแล้วฮะเจอบอสแล้วครับแต่จะเอายังไงฮะราชิบิจะกล้าเข้าไปเลยหรือเปล่าครับบอสใส่หมวกฮะคือบอสเนี่ยครับมันจะมีโอกาสสุ่มนะฮะเกิดที่จะใส่ชุดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าใส่ถ้าเกิดมาตัวเปล่านี่ยิ้มเลยฮะเลือดแค่ 5,000 นะฮะตบแป๊บเดียวก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่หมวกกับใส่ดาบมาเนี่ยอันนี้ต้องคิดหนักนิดนึงแหละน่าจะมีปัญหาแล้วฮะแล้วราชิบิจะตัวครับมีคนตัวกับบอสได้นะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าตัวสบายๆเลยครับมีคนทำได้อยู่นะครับอันนี้รู้สึกจะมาเคลียร์เอ็นเดอร์แมนก่อนครับเรียบร้อยครับเอ็นเดอร์แมนลงไปแล้วครับบอสจะไม่ตีจนกว่าคุณจะตีบอสนะครับสำหรับเมืองโอบิเวียสนะครับเอาละยังไงราชิบิจะบวกหน่อยไหมจะเอาหน่อยไหมนี่ครับเหมือนจะยัดบอสเข้าไปตรงนี้ฮะระวังเจอท่าบอสครับเจอสกิลบอสเข้าไปเดี๋ยวจะเงิบนะฮะทำเป็นเข้มนะครับทำเป็นเข้มไปดันบอสนะฮะเดี๋ยวผมจุดชนวนให้มาราชิบิแต่ต่อยบอสให้ทีนึงครับป่ะนะครับเอาละครับเอายังไงฮะจะเอาไงฮะเดี๋ยวผมกลับไปทำป้ายพิเศษให้แล้วกันรู้สึกว่าคนจะเข้าไม่ได้กันเยอะโอเคทำป้ายกรณีพิเศษไว้ให้แล้วกันนะครับครับหนึ่งนะครับทำไมถึงแค่นี้เองอ่ะผมทำป้ายกรณีพิเศษไว้ให้อย่าเพิ่งมุง SVS copy นะครับ copy ป้ายนึงไปลงอีกป้ายนึงโอเคมีอีกป้ายนึงละเดี๋ยวเอามาลงอีกป้ายนึงให้ด้วยอ่ะได้ไหมโอเค3ป้ายละโอเคนะน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเอาเว้ยมาแล้วครับสกาเลตนะฮะในดันนะครับผมมันจะทิรับ TPA ไม่ได้นะครับมันจะเหมือนกับอยู่ในสปาวนั่นเองนะฮะเอาดิ
สการ์เล็ตบวกดิสการ์เล็ตบวกแล้วครับหนึ่งในตัวท็อปนะฮะของเซิร์ฟเรานะฮะแต่ขอโทษนะฮะจะไหวหรือเปล่านะครับแต่บอสก็ไม่ได้ยากนะมันยากแค่คนอื่นมันจะมาแจมมาแหละครับถ้าคนอื่นมาแจมได้นี่ก็เจ็บเหมือนกันนะแต่บอสครับเลือดหายไปแล้วครับ1ดวงครับยังไงครับเฮ้ยไหวอยู่ได้อยู่นะฮะได้อยู่นะครับยังไงบอสหายไป2ดวงแล้วฮะเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยโอ้แม่งไหวว่ะบอสแม่งไม่ได้ใช้สกิลเลยเว้ยทำไมบอสไม่ใช้สกิลวะเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คแป๊บนึงนะอ๋อนี่มันบอสตัวเก่าไม่ใช่บอสจริงนะฮะผมไม่ได้ไอ้นี่ผมไม่ได้เฟกบอสมานี่มันบอสธรรมดาเดี๋ยวเอาบอสของจริงมาให้แป๊บนึงก็ว่าทำไมมันถึงไม่ใช้สกิลวะเป็นบอสตัวเกลือนะครับบอสตัวเกลือนะฮะอย่าไปใส่ใจมันนะครับเดี๋ยวออปปิเวียนโอเคนะครับเดี๋ยวเอาบอสตัวจริงมาให้นะออปบอนออปปิเวียนบอสนะครับโอเคใช่ป่าววะไม่ใช่แป๊บนึงนะมันชื่ออะไรวะลืมอีกแล้วไม่รู้ชื่อด้วยนะเทปอ่ะผมแม่งเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วลืมตลอดอ้าวก็ถูกแล้วนี่อ๋อม็อบสปอนพิมพ์ไม่ถูกนี่ครับครับลองครับเฮ้ยตัวนี้เกิดมากากอย่าไปซีเรียสตัวนี้กากมากครับขอบอกนะฮะอ้าวบวกเลยนี่แหละของจริงครับมีสกิลครับนี่ฮะไปบินครับเอาเลยครับบอสนะจะมีจังหวะฟู่หลายอย่างนะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงครับมันจะเฟกมินิมอสมาด้วยนะครับแต่ได้อยู่นะเพราะว่าไอเทมสกาเลตถึงนี่ได้บินกันอีกทีครับหวบครับหวบยังไงได้อยู่ฮะโอ้เมื่อกี้เป็นการปอบขวัญครับเป็นการปอบขวัญตีครับฟาดเข้าไปฮะมีร้องครับโอ้โหเจ็บไหมน่ะโอ้เพอร์เฟคลี่มาครับเพอร์เฟคลี่มาฆ่าลูกน้องไปได้หนึ่งตัวแล้วครับ เอาฮะเนี่ยฮิวครับโอ้บอสฮิวเลือดเต็มอีกครั้ง งานยาวแล้วมึงยังไงนี่ขนาดบอสไม่ใส่เกาะนะครับอันนี้เลือดน้อยนะฮะบอสไม่ใส่เกาะถือเป็นบอสที่กระจอกที่สุดนะครับเอาเออนี่ฮะบอสครับยังไงครับในตายครับเรียบร้อยไปแล้วฮะใครตายไปวะเมื่อกี้ perfectly เหรอใช่ perfectly ครับตายหาไปนะเวลาฆ่าบอสเสร็จก็จะมีชื่อบอกด้วยนะฮะว่าใครฆ่าบอสเนี่ยเอาเว้ยจุดนี้ฮะทึบยังได้อยู่ฟาดแล้วฮะสองหัวใจหายไปแล้วครับนี่อะโดนฟันเข้าไปทีเจ็บไหมน่ะผมควรครับไหวอยู่บินครับ เอาเว้ยฟู่ได้ฮะได้อยู่แล้วครับเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งเอาฮะฟาดครับถ้าไปกินรถท่าหัวใจโดยไม่สนเกาะนะครับท่าที่มีจุดพูครับเอาลูกน้องมาอีกแล้วฮะยังไงนี่ฮะสู้บอสครั้งแรกครับจะเป็นคนชุดแรกที่ปราบบอสนี้ได้นะฮะเอาเว้ยนี่ฮะมาแล้วฮะบินกันอีกทีครับลงมาเจ็บไหมน่ะต้องฆ่าลองบอสก่อนตาชิบีจะตายยังเนี่ยสกิลก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรมากครับเป็นเรื่อยๆครับอย่าลืมฮะนี่เป็นแค่บอสประจำเมืองนะครับมันจะไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นฮะใครๆก็สามารถฆ่าได้นะครับและนี่ลงมาอีกครั้งครับบอสอยู่ไหนบอสเลือดน้อยแล้วครับจะเป็นใครครับที่จะฆ่าบอสได้คนแรกนะฮะของเซิร์ฟนะครับและเอ้ากูตายได้ไงวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยหลุดเลยแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งฆ่านะเว้ยลองก่อน
หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งล็อกอินก่อนล็อกอินก่อนสกาเลตยังไม่ตายยังไม่ตายบอสจะตายแล้วครับเลือดเหลือหนึ่งครับฮิวตัวเองก่อนกูตายได้ไงก็ไม่รู้เอาละครับเอาละฮิวกลับขึ้นมาอีกนิดนึงเรื่องสุดท้ายของบอสละใกล้จบแล้วฮะสกาเลตกับราซิบีครับจะฆ่าได้ครับสองคนแรกซึ่งก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าสองคนนี้เป็นนี่ฮะแล้วแน่นอนครับเป็นสกาเลตครับผมที่ฆ่าบอสได้นะครับยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับผมสำหรับสกาเลตนะฮะที่จัดการฆ่าบอสไหนได้อะไรมาได้อะไรมาอยากรู้ได้แบงค์โทเค็นนะครับได้อะไรอีกอ่ะอันเดียวเหรอก็ยังดีครับได้แบงค์โทเค็นน่าจะได้อันนี้ด้วยดิได้ออด้วยดิต้องได้ออด้วยครับนี่งานได้ Obivian All มาด้วยนะครับเอาไปทำแบงค์โทเค็นได้นะครับผมโอเคบอสจะเกิดทุก2ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าอยากให้มาลองเล่นกันดูนะครับเห็นไหม2คนก็ยังฆ่าได้นะครับไม่ก็มาเคลียร์มอนหาของกันได้ในดันนะครับเอาล่ะแล้ววันนี้ผมก็พามาทัวร์ดันประมาณนี้น่าจะโอเคกันแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะที่ล่าช้ามีปัญหาเล็กน้อยนะมันเป็นวันแรกของการเปิดดันนะฮะหลายอย่างมันก็เลยยังรั่วๆอยู่นะครับแล้ววันนี้ครับต้องลองขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมมาลองเล่นกันดูครับบายจ้า